ทุกอย่างมันกำลังจะแย่ลงถ้าเกิดไม่ปรับตัวในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันผสมด้วยเครื่องบดในน้ำมันฮะโอ้ไอตัวนั้นก็เพิ่งเคยเห็นตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะก็แสดงว่าปีนี้มันรุนแรงมากจริงแพลงก์ตอนที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันกินสารอาหารจนหมดหรือว่ามันตายเพราะว่ามันไม่มีแสงซากของมันเนี่ยก็จะตกลงที่พื้นท้องน้ำแล้วก็โดนย่อยสลายโดยแบคทีเรียแบคทีเรียตอนย่อยสลายเนี่ยมันก็ทำให้ออกซิเจนในน้ำหมดไปทำให้ปลาตายเยอะมากณปัจจุบันน่าจะเสียหาย 100% นะครับตรงนี้นะเนี่ยพอขย่าวมันก็ลงหมดเลยไม่มีตัวเป็นเหลือแล้วครับตายหมดแล้วถ้าส่วนของผมอ่ะผมตีไว้ไม่น่าจะต่ำกว่า 500,000 แน่ๆเพราะว่าไม่ได้มีแพนี้แพเดียวมันมีออกไปข้างนอกนู้นอีกส่วนทั้งหมดนี้ที่ว่าแล้วแม่เนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนยอมรับแล้วแหละว่าเอลนิโญกระบวนการที่มันเกิดขึ้นที่ไกลๆนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยเอลนิโญเนี่ยทำให้เกิดความแห้งแล้งทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับบางคนก็ไปรีเลทว่าเฮ้ยเอลนิโญพอดีนะแล้วปีนี้เขาพิจิตรด้วยว่าเอลนิโญรุนแรงมันก็บังเอิญประกอบกับไอตัวแพลงก์ตอนบูมที่เกิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดจะพูดเชิงวิชาการเรายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทุกอย่างมันกำลังจะแย่ลงถ้าเกิดไม่ปรับตัวในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติถ้าเกิดทุกคนไม่ช่วยกันผมก็ว่ามันก็เหมือนเดิม